วัสดีครับผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะฮะกระแสวันนี้แน่นอนครับเรื่องราวที่กำลังเป็นที่โจทย์จันแล้วก็พูดคุยกันนะฮะเรื่องราวของลุงคนหนึ่งนะครับชื่อว่าลุงชาตรีลุงเนี่ยนะครับคือแกไปเก็บป้ายทะเบียนรถนะฮะรถกระบะรถยนต์เนี่ยแหละครับที่มันตกอยู่ในน้ำเวลาที่ฝนตกแล้วรถก็ขับลุยกันไปเนี่ยป้ายทะเบียนมันก็หลุดหายไปนะฮะแล้วมันก็ไปอยู่แบบใต้น้ำอะไรเงี้ยลุงแกก็ไปงมมาบ้างไปเก็บมาบ้างไปอะไรมาบ้างนะฮะเสร็จแกก็เอามาตั้งเรียงไว้เวลาที่เจ้าของรถเขาเห็นว่าทะเบียนหายก็จะกลับมาตรงนี้แล้วก็จะมาคุยกับลุงเนี่ยแหละฮะแล้วลุงก็จะมาหากันว่ามีป้ายทะเบียนไหมหลังจากนั้นเนี่ยนะครับใครจะเอาป้ายไปเขาก็จะให้เงินบ้าง20บาท50บาท100นึงแล้วแต่เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นผู้ชมครับแต่ประเด็นมันเกิดขึ้นเพราะว่ามีผู้หญิงคนนึงนะฮะทะเบียนของเธอก็หายไปเหมือนกันแล้วก็ไปหาลุงคนนี้ปรากฏว่าถูกเรียกเก็บเงิน100บาทหญิงคนนี้เขาก็เลยเอาเรื่องนี้เนี่ยนะฮะไปบอกกับทางตำรวจบอกว่าเฮ้ยทำแบบนี้มันเหมือนแบบกันโชคทรัพย์เลยมันไม่ถูกต้องนะเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นของเขาของเขาหายไปแล้วทำไมพอมาเอาคืนเนี่ยลุงมาเก็บตังค์เขาแบบนี้โอ้โหเรื่องนี้มันกลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันตีกลับฮะกลายเป็นว่าหญิงคนนั้นเนี่ยโดนทัวร์ลงทางฝั่งลุงเองเนี่ยนะฮะก็มีทนายหลายคนมีทางนักกฎหมายหลายคนบอกว่าลุงทำแบบนี้ลุงมีโอกาสติดคุกเหมือนกันนะเพราะว่าลุงเองก็เป็นคนที่มีความผิดเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับไปเอาทรัพย์เข้ามาแล้วก็ไปเรียกเก็บเงินเขาด้วยเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้จะเคลียร์กันยังไงนะครับวันนี้พูดคุยนะกับทางลุงชาตรีเป็นลุงที่เก็บป้ายทะเบียนรถที่หลุดหายไปมีคุณนิวนะฮะซึ่งเป็นคนโพสต์นะครับมีทนายไพศาลเรืองฤทธิ์นะฮะวันนี้พูดคุยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนิวสบายใจขึ้นยังตอนนี้หรือยังเครียดอยู่ก็เครียดค่ะเพราะว่าทัวร์ลงหนักมากทัวร์ลงหนักมากนะฮะอ่ะเดี๋ยวว่ากันนะลุงอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย56ครับ56ครับเป็นพี่ผม3ปีครับลุงครับลุงได้ยินเสียงผมชัดนะได้ยินครับนะฮะเพราะธรรมดาเห็นบอกลุงไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมตอนนี้ครับลุงทำอาชีพอะไรครับจริงๆแล้วอาชีพจริงๆแล้วเมื่อก่อนผมขายข้าวขาหมูอยู่ครับเรื่องไงอีกลุงแล้วก็มันมาเจอช่วงพิษโควิดปี36ไอ้63 63 63 36มันนานแล้วแล้วก็มาเจอ46อีก64อีกสองปีซ้อนเลยแล้วมาเจอภาวะน้ำท่วมอีกพังเลยพังเลยรายได้ไม่มีไม่มีลุงมีลูกมีเมียมีอะไรยังไงไหมมีแฟนทำงานอยู่ครับทำงานอะไรฮะแฟนทำงานเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์หรืออะไรเนี่ยสักอย่างหนึ่งอยู่หลังมูลนิธิร่วมกับตันอยู่ครับติดกับสายบางนาตาโอเคแล้วลุงเองปัจจุบันเนี่ยมีบ้านไหมบ้านมีเป็นร้านขายข้าวขาหมูแหละเป็นของลุงเองไหมหรือเป็นของใครเช่าเขาอยู่เช่าเขาอยู่ครับผมเดือนละเท่าไหร่เดือนละ 1,500 เดือนละ 1,500 นะคือเช่าอยู่เดือน 1,500 แต่วันนี้ขายข้าวขาหมูไม่ได้แล้วไม่ได้เลยแล้วลุงทำยังไงทุกวันนี้เห็นบอกลุงต้องมานั่งเก็บป้ายทะเบียนรถนี่ทำมานานยังเก็บป้ายทะเบียนเนี่ยเก็บมาตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่ไอ้2563เมื่อเดือนมีนาคมหลังจากเดือนมีนาคมของไอ้63ผ่านไปน้ำท่วมจ้ะคือฝนมันตกไปตรงกลางน้ำท่วมบ่อยแล้วมาปี64น้ำท่วมอีกแล้วไอ้ตรงจุดที่น้ำท่วมเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นซอยมันเป็นถนนมันเป็นยังไงลุงมันเป็นซอยเข้าหมู่บ้านกรุงสยามนี่อย่างนี้ไหมใช่ครับแบบนี้เลยครับอันนี้นะอันนี้น้ำมันลดไปแล้วทุกทีน้ำจะเกือบครึ่งคันรถปิกอัพอ่ะโอ้โหคือรถก็จะลุยน้ำเข้ามาลุยเข้ามาแล้วเอาลูกเคยมาซัดบ้านผมพังอ่ะโอ้โหเหรอฮะแล้วมันขาชะลอกันเลยเหรอแตกเลยไม่ชะลอเลยต้องออกไปโบกเบอร์ให้เบาๆหน่อยเบาๆหน่อยคือมากันกระหน่ำกันเข้ามากระหน่ำมาทั้งปิกอัพก็มาบางทีไม่ได้ขับช้าอย่างนี้นะบางทีน้ำกระจายโอ้โหผมเข้าใจลุงเพราะผมเห็นบ่อยไอ้พูดอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บยังไงลุงคือป้ายทะเบียนบางคนพอเขาซัดเข้ามาปุ๊บมันอยู่ในป่าหญ้ามั่งซุกในใต้หญ้าเลยคือมันหลุดถูกไหมครับบางทีก็ขี้เลนขี้ทรายกบนี่บ้านลุงนะหน้าบ้านผมเลยครับที่ลุงเช่าเอาไว้นะ 1,500 นะใช่ครับนั่นแหละเนี่ยป้ายทะเบียนยังกองอยู่นั่นน่ะผมมันไม่ได้ไปปิดบังอะไรใครเลยอันนี้ลุงเก็บมาตั้งแต่ปี63ไม่ใช่ครับเก็บตั้งปี63ปีที่แล้วครับแล้วก็มาวางไว้แบบนี้เวลาคนที่เข้ามาหาเนี่ยเข้ามาหามันหรือเขารู้เลยว่าลุงจะเก็บไว้ไอ้ปี63น่ะมันเหลือไม่กี่แผ่นเหลืออยู่30แผ่นมาปี64เนี่ยเดี๋ยวนะลุงปี63เหลือ30แผ่นครับแล้วที่ลุงเก็บมามันกี่แผ่นปี63ประมาณก็มันรวมกันอยู่หมดเลยมันประมาณกี่แผ่นไอ้ปี63ที่เก็บได้ประมาณ70แผ่นเนี่ยเขามาไป 40-50 แผ่นแล้วมันก็เหลือสะสมอยู่ค
คือคุณผู้ชมลองคิดภาพดูดีๆนะอันนี้คือผมขออนุญาตแยกเรื่องออกไปนิดนึงคิดดูดีๆนะป้ายทะเบียนรถที่ติดอยู่กับรถกระบะนะครับผมว่าบางทีเนี่ยเขาก็น่าจะติดกันแน่นหนาอยู่แล้วนะฮะแต่ด้วยการที่ขับเข้ามาแล้วน้ำเนี่ยตีป้ายและป้ายหลุดออกไปเนี่ยคุณผู้ชมคิดดูดีว่าต้องขับเร็วขนาดไหนน้ำมันถึงได้ตีเอาป้ายหลุดออกไปแล้วคนที่มีบ้านอยู่ข้างๆซอยเนี่ยเขาจะโดนน้ำเนี่ยซัดเข้าไปในบ้านเนาะขนาดไหนอย่างที่ลุงบอกเมื่อกี้คือกระจายเลยถูกไหมใช่ครับอ่ะโอเคตกลงลุงก็เก็บเรื่อยๆปีนี้เก็บไว้เยอะไหมปีนี้ก็เก็บได้ประมาณ200กว่าป้ายครับอะไรนะ200กว่าป้าย200กว่าป้ายครับคุณพระกองบางครั้งเคยนับทีเหยียบ300ป้ายคนมาไปแล้ว100กว่าป้ายผมบอกข้อมูลนิดนึงที่ลุงพูด200กว่าป้ายมันเรื่องจริงนะเพราะตอนนี้เนี่ยนะอยู่ที่สภ.บางพลีนะครับ166ป้ายอยู่ที่บางพลีเนี่ย166ป้ายนะฮะลุงแล้วไอ้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยลุงเก็บแล้วเขารู้ได้ไงว่าป้ายพวกนี้มันอยู่กับลุงแล้วเขามาเอากับลุงเนี่ยผมพยายามบอกเขาโบกรถเขาบางทีป้ายเขาจะหลุดอยู่แล้วผมก็บอกเขาบอกป้ายคุณหลุดแล้วนะผมเดินไปหยิบป้ายส่งคืนให้เขาเลยอ๋อคุณลุงก็นั่งดูอย่างนี้เลยเดินดูเดินหาป้ายด้วยเดินเก็บของเก่าด้วยก็โบกแล้วก็ให้เขาเลยให้เขาเลยเรียกเงินไหมไม่เรียกเลยแล้วเขาให้เงินลุงบ้างไหมเขาก็ฟักมาให้ร้อยหนึ่งมั่งสองร้อยมั่งแล้วแต่จิตศรัทธาครับบางคนก็ให้มา10บาทมั่ง20บาทมั่งฮะอันนี้ลุงเอาไปคืนเขาใช่ไหมใช่ผมเห็นเขาผมบอกว่าไอ้เลขทะเบียนคันนี้เขา64หรือ46เนี่ยคุณลุงจำได้จำได้ผมเห็นอยู่ว่าเลยโบกรถเขาเดี๋ยวนะคือหมายความว่ารถคันนี้เนี่ยนะฮะคือเขาทำป้ายหลุดไปก่อนหน้านั้นแล้วแล้วเขาก็ผ่านมาใหม่ครับแล้วลุงเห็นลุงก็เอ๊ะป้ายนี้ลุงเก็บไว้นี่หว่าไอ้เลขเนี่ย64หรือ46เนี่ยลุงก็เลยเรียกเขาบอกเฮ้ยหาหมายเลขทะเบียนเขาเนี่ยว่าคันไหนมีป้ายที่ผมเก็บได้ผมก็พยายามโบกเรียกให้เขามาเอาอันนั้น2ป้ายนะส่งเคยไปป้ายแล้วนี่ถือมาอีกป้ายนึงนะหล่น2ป้ายเลยเหรอครับผมเขาไปขอมาใหม่แล้วป้ายหนึ่งก็หล่นกันยังไม่หล่น2ครั้งเลยครับแล้วมีผู้หญิงอีกคนใส่เสื้อสีส้มๆมาขอป้ายแดงเคยผมก็เอาไปให้เขาเขาก็เดินยื่นเอาเงินมายื่นให้ผม100ยื่นให้เลยได้2ป้ายนะครับเยอะเลยให้ผมอีกร้อยเห็นบอกลุงเองเคยมีคนมาจ้างให้ลุงไปงมด้วยใช่ไหมมีครับบางทีก็หาไม่เจอเขาจ้างลุงให้บอกให้งมป้ายให้หน่อยครับบางทีก็หาไม่เจอครับทีเนี้ยประเด็นมันเกิดขึ้นลุงผมขอโทษนะผมเข้าใจว่าลุงพยายามจะบอกลุงไม่เคยเรียกร้องแต่บังเอิญว่ามันมีเรื่องของน้องผู้หญิงคนนี้นะนิวอย่าร้องตอนนี้แล้วลูกนะร้องมาเยอะแล้วใช่ไหมค่ะมีแต่ร้องนะจะร้องนะอย่าเพิ่งร้องนะนิวของนิวเนี่ยมันเกิดอะไรลุงรู้จักไหมไม่รู้จักครับไม่รู้ลุงไม่มองหน้าเขาหน่อยเหรองอนเหรอไม่ได้งอนครับอย่าไปงอนนะโอเคเดี๋ยวคุยกันนะอ่ะยังไงก็นิวยังไงวันนั้นน้ำมันท่วมเพราะว่าฝนตกหนักมาหลายวันค่ะแล้วเส้นนั้นน่ะไม่ว่าจะตกหนักตกเบามันจะท่วมอยู่แล้วแล้วแฟนขับผ่านไม่ได้ขับแรงนะคะแต่ว่าตรงนั้นน่ะมันจะมีหลุมใหญ่อ๋อมีหลุมใหญ่เข้าใจแล้วมันจะมีหลุมทั้งซอยเลยค่ะก็คือเราก็ขับเขาขับไปเขาไม่รู้ว่าป้ายหลุดแต่พอไปถึงขอโทษนะฮะคือที่บอกไม่ได้ขับเร็วคือพอมันเจอหลุมพอมันลงไปปึ้งเนี่ยน้ำมันกระแทกค่ะมันก็เลยหลุดค่ะโอเคงั้นผมขอโทษนะที่บอกว่าบางคนเขาขับเร็วเกินไปหรือเปล่าบางคนก็ไปเจอหลุมเหมือนกันแท้หล่นแล้วเพราะว่าหลุมใหญ่มากค่ะแล้วพอเขาไปถึงที่ทำงานที่ไปส่งของค่ะเขาก็เอ้าป้ายทะเบียนหลุดหายเขาก็เลยบอกหนูว่าป้ายทะเบียนหลุดหายน่าจะหลุดตรงนั้นแหละเพราะว่าโดนเพราะว่าขับผ่านลุยน้ำมาจ้ะค่ะแล้ววันนั้นที่เจอไปเจอลุงอ่ะคือแฟนขับผ่านพอดีเขาเห็นป้ายทะเบียนอยู่ตรงนั้นเยอะเขาก็เลยถอยหลังกลับมาถอยกลับมาเขาก็เดินลงไปมีป้ายทะเบียนเขาอยู่เขาก็เลยบอกว่าอันนี้ของผมนะครับอะไรอย่างนี้แล้วคือเขาลุงเขาบอกว่าค่าเก็บป้ายทะเบียน101ปกติ200นะแฟนก็เลยบอกว่าผมไม่มีเลยเพราะว่าวันนั้นไม่มีตังค์จริงๆค่ะครับเพราะว่าเขามีให้หนูแค่60บาทเพื่อไปทำงานหนูให้เขาแล้ว60บาทเราไม่มีตังค์โอเคเฮ้ยคือเขาไม่มีตังค์เขาให้60บาทนะให้หนูไปทำงานแล้วคือเงินในบัญชีก็ไม่มี
เขาก็เลยบอกว่าลุงบอกโอนได้เขาก็เลยส่งเลขบัญชีมาให้หนูหนูก็เลยบอกว่าหนูไม่มีตังค์ในบัญชีเขาก็เลยให้เพื่อนอ่ะโอนให้ลุงแล้วหนูก็ไปรอตังค์ออก5โมงเย็นที่เขาจะโอนให้หนูงานอ่ะแล้วหนูก็โอนให้พี่ผู้ชายอีกคนนึงคืนครับค่ะก็เลยงงว่าแบบนี้มันต้องเรียกเก็บตังค์ด้วยเหรออะไรอย่างนี้แต่หนูไม่รู้ว่ายังไงถ้าลุงยื่นให้แฟนหนูเลยแล้วไม่ได้บอกว่าค่าเก็บตังค์ร้อยหนึ่งหรือ200อ่ะหนูอาจจะให้พี่คนนั้นโอนให้ไปเฉยๆแล้วไม่มีติดค้างอะไรกันก็ได้แต่คือลุงเขาพูดแบบนั้นแฟนก็เลยมาเล่าให้ฟังหนูก็เลยถามคุณตำรวจว่าแบบนี้มันถูกด้วยเหรอคะเราโทรหาตำรวจใช่ค่ะถามเขาก่อนเขาบอกว่าเข้าข่ายลักทรัพย์นะยักยอกหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเขาก็เลยติดต่อให้หนูอ่ะที่ให้สอนอบางพีอ่ะไปลงไปที่เกิดเหตุครับหนูก็เลยไปด้วยเพราะว่าหนูลางานบอกหนูขอลางานได้ไหมชั่วโมงนึงหนูก็เลยไปพอไปถึงก็อย่างที่เห็นนะคะหนูก็เห็นลุงเขามีพี่เขามาเอาป้ายทะเบียนเหมือนในรูปอะค่ะก็เป็นในรูปอย่างนี้ถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วเห็นบอกมันจะมีคือตรงนั้นจะมีป้ายติดอยู่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะป้ายว่าอะไรฮะอะไรนะเก็บตังหรือใช่ค่ะเป็นป้ายเขียนเอาไว้ว่าเป็นป้ายขออนุญาตคุณนะฮะค่าป้ายค่าเก็บป้ายทะเบียน200บาทใช่ไหมฮะค่ะแล้วก็มีเลขบัญชีด้วยตรงฝาผนังบ้านนะคะเป็นประมาณอย่างนี้ขอโทษนะลุงนะครับ นี่เราพูดกันตามข้อเท็จจริงนะครับโอเคนี่นะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวกล้องลองจับดูนะนี่อันนี้นะอันนี้นะฮะนี่นะถูกไหม200อย่างนี้นะนี่ที่น้องถ่ายไว้ถูกไหมครับทีนี้หลังจากนั้นน้องก็เลยเอาเรื่องนี้ไปโพสต์ค่ะใช่ไหมฮะน้องไปโพสต์ว่าโอ้มันไม่ยุติธรรมกับน้องเลยเพราะว่าเงิน100บาทเนี่ยมันก็เยอะสำหรับชีวิตเราคือแฟนไม่มีตังค์เลยตัวเราเองเนี่ยแฟนไม่มีตังค์ยังโอนมาให้เรา60บาทคือมีตั้งแต่เช้าแล้วเขา60บาทเขาให้หนูเข้าใจแต่ว่าเรารู้สึกว่าเงิน100บาทมันก็เยอะสำหรับชีวิตเราค่ะคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย100นึงมันไม่ได้มากมายซื้อกาแฟแพงกว่านี้แต่สำหรับเรามันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ค่ะบางคนก็บอกว่ากาแฟ100นึงยังซื้อได้เลยหนูยังไม่เคยกินกาแฟ100นึงเลยค่ะอะไรนะยังไม่เคยกินกาแฟร้อยหนึ่งเลยพี่จริงชีวิตเราไม่เคยกินกาแฟร้อยหนึ่งจริงค่ะแค่20บาท25บาทแค่นั้นอย่าร้องอย่าร้องใจเย็นลูกอย่าร้องอย่าร้องลูกนะแล้วก็ก็คือโอ้โหวันนี้ผมบอกตรงจมูกโคตรลำบากใจเลยผมเข้าใจทั้งสองฝ่ายจริงๆนะฮะคือเนี่ยแหละครับคือเศรษฐกิจมันแย่มันก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างแย่ไปหมดมันจะเป็นฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งผมก็ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆนะฮะคือชีวิตมันลำบากเหลือเกินแต่นี้ทางลุงเองเนี่ยทางนี้เขาอธิบายลุงเข้าใจความรู้สึกเขาไหมในมุมของลุงเข้าใจครับผมตอนนี้ประเด็นมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันจะมีเรื่องข้อกฎหมายเข้ามาถูกไหมหลังจากนั้นตำรวจเข้ามาหาลุงใช่ไหมใช่ครับตำรวจว่าไงครับลุงเขาบอกว่าไอ้เนี่ยต้องเอาไปส่งให้กับที่โรงพักหมายถึงป้ายถูกไหมใช่ครับแล้วยังไงอีกแล้วป้ามันจะให้ผมไปส่งยังไงอ่ะแล้วผมก็ไม่มีรถครับผมบอกผมไม่รู้จะไปส่งได้ที่ไหนแต่จะไปส่งยังไงผมไม่มีรถไม่มีอะไรแล้วน้ำก็ท่วมบ้านผมเนี่ยผมไปทิ้งบ้านผมไปได้ยังไงครับวันผมถามนิดนึงนะเดี๋ยวก่อนวันนั้นคือถ้าเกิดว่าตัวน้องเองไม่จ่ายเนี่ยลุงให้ป้ายเขาไหมให้ไปเลยครับก็ไม่ได้คิดจะเอาตังค์ไม่คิดหรอกครับเราได้บอกเขาไหมว่าลุงหนูไม่มีหรอกขอไปเลยได้ไหมอะไรเงี้ยแฟนบอกว่าไม่มีค่ะแต่ว่าคือเขาก็ไม่รู้จะพูดละมั้งว่าเขาบอกไม่มีเห็นอะไรไม่รู้20ผมก็รออยู่อ่ะผมก็ส่งป้ายให้ไปแล้วนะอ๋อไม่ใช่ผมไม่ส่งคือลุงก็หูไม่ดีคืนนี้ผมต้องตะโกนคุยกับลุงนี้นะคือเขาบอกเขาอาจจะไม่ได้ยินก็ได้คือจริงๆแล้วเรื่องนี้มันคุยกันได้นะครับแต่วันนี้พอเรื่องมันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีประเด็นข้อกฎหมายมาเกี่ยวข้องเลยครับตอนนี้ลุงบอกลุงเครียดมากใช่ไหมเครียดมากเลยครับทำไมจ๊ะเอาก็โอ้โหสามแม่หนูไอ้นั่นด้วยแล้วไม่น่าทำกันอย่างนี้นะหมายถึงยังไงนะก็ไม่น่าทำกันอย่างนี้โอเคยังไงนะหนู
ขอพูดหน่อยนะคะคือตำรวจเขาไปที่เกิดเหตุแล้วแล้วเขาก็คุยยืนคุยกับหนูว่าหนูจะเอายังไงต่อหนูเลยบอกว่าหนูไม่ได้เอาความค่ะหนูแค่อยากให้พี่ตำรวจอะเอาป้ายทะเบียนไปไว้ที่สภ.เฉยๆหนูพูดอย่างนี้เพราะว่าหนูไม่ได้จะเอาความแกหนูพูดไว้ก่อนแล้วหนูก็กลับคือทางดิวเนี่ยไม่ได้คิดจะเอาความแกเลยไม่ค่ะไม่คิดเลยยังแต่บอกว่างั้นก็แบบเอาป้ายทะเบียนเนี่ยเอากลับไปที่สภ.สน.แล้วกันเพื่อจะได้ให้คนอื่นเขาไปเอาที่สภ.ค่ะอันนี้ขึ้นอยู่ที่สภ.บางพลีนะสภ.นะโอเคไปไว้ที่บางพลีถูกไหมฮะคือไม่ได้บอกจะมาเอาเรื่องหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าไม่คือเรื่องนี้มันมีประเด็นข้อกฎหมายถ้าเกิดว่ามีเจ้าทุกเนี่ยเขาอาจจะแจ้งลุงได้แต่หนูไม่ได้แจ้งไม่ได้แจ้งค่ะแค่ไปขอความร่วมมือกับทางตำรวจว่าไม่อยากให้ลุงทำแบบนี้เพราะคนอื่นเงินร้อยนึงเขาก็มีค่าค่ะแต่อีกมุมนึงเขาก็บอกว่าแหมบางทีถ้าเกิดว่าคุณไปทำป้ายทะเบียนใหม่นั่งรถไปเนี่ยมันก็มากกว่า100บาทอีกใช่ค่ะเพราะว่ามันมีทัวร์ลงพูดแบบนั้นจริงๆแต่หนูก็บอกแล้วว่าหนูไปเอามาแล้วเอาที่ก่อนจะมาโพสต์ด้วยว่างี้แล้วก็จะมีแบบโพสต์ทำไมโพสต์เพื่ออะไรเราก็จะแบบโพสต์เผื่อมีคนที่เรารู้จักอ่ะป้ายทะเบียนหลุดแถวนั้นเราก็บอกว่าไปติดต่อที่สภ.ด้วยอะไรอ้าวนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่านะฮะคือเดี๋ยวช่วงหน้ามาถามทางพี่ทนายไพศาลสักนิดหนึ่งไอ้ประเด็นนี้มันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวต่อสายหาทางตำรวจด้วยนะครับลุงเองเนี่ยกังวลใจมากนะครับเพราะไม่รู้จะอะไรไงต่อไปในชีวิตเลยลำพังเนี่ยก็ลำบากอยู่แล้วเงินทุกวันนี้ไม่มีเลยครับใช่ไหมฮะใช่ครับทางนี้ก็ไม่มีเงินเหมือนกันแฟนไม่มีตังค์เลยตอนเช้าทิ้งเงินไว้ให้60บาทก็ต้องใช้60บาทถามเคยกินกาแฟ100นึงมั้ยที่คนพูดหนูไม่เคยหนูกินกาแฟเต็มที่ก็20บาทชีวิตไม่เคยกินกาแฟแก้วละ100เดี๋ยวพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราพูดคุยกับทางลุงชาตรีนะฮะเป็นลุงที่เก็บป้ายทะเบียนรถที่หลุดหายไปนะครับแล้วก็เอาคืนคนแล้วก็มีคนให้เงินแต่ว่าแน่นอนมันมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นมานะครับเพราะว่ามีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยแฟนของเธอเนี่ยนะครับคือขับรถไปแล้วป้ายทะเบียนหลุดหายไปนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเจอว่าลุงเนี่ยเก็บเอาไว้ก็ขอคืนลุงก็ไปเรียกตังค์เนี่ยนะฮะร้อยหนึ่งปรากฏเขาไม่มีตังค์นะฮะก็เลยต้องมีการโอนเอิญอะไรกันให้ลุงก็บอกให้เขาโอนมาก็ได้นะครับแต่ลุงบอกลุงไม่ได้ยินจริงๆให้ผม20บาทผมก็เอาแล้วผมไม่ได้มีอะไรเลยหรือจะไม่ให้ก็ได้ก็คือเอาป้ายไปมันน่าจะเป็นการสื่อสารกันผิดพลาดในเบื้องต้นเพราะลุงเนี่ยหูไม่ดีด้วยเหมือนกันนะครับแต่แน่นอนประเด็นที่มันเกิดขึ้นคือตัวน้องผู้หญิงคนนี้คือน้องดิวเนี่ยนะฮะคือเป็นแฟนของเจ้าของรถคันนั้นแกก็เลยรู้สึกว่าตัวแกเองเนี่ยทุกวันนี้ที่บ้านแกกับแฟนแกไม่มีตังค์เลยแฟนไม่มีตังค์เลยนะครับคือให้ตังค์มา60บาทต้องใช้กันเนี่ยไม่รู้กี่วันอะไรไงก็แล้วแต่นะครับกาแฟถามว่าบางคนบอกกาแฟแก้วละร้อยเธอบอกเธอไม่เคยกินกาแฟแก้วละร้อยเงิน100บาทนะฮะไม่ได้เท่ากันทุกคนเงิน100นึงนะฮะของบางคนเนี่ยอาจจะมากใช้กัน3วัน5วัน6วันคนบางคน100นึงเนี่ยใช้แค่1นาทีก็หมดไม่เหมือนกันนะครับเหมือนกับคนรวยบางคนเงินล้านของเขาเท่ากับเงิน100บาทของเรามันเป็นเรื่องชีวิตวิถีมนุษย์จริงๆอย่าร้องลูกอย่าร้องน้ำตาก็ไหลตลอดเวลานะเราอ่ะผมถามมุมข้อกฎหมายหน่อยกรณีนี้ยังไงพี่คืออย่างนี้มันเป็นสองบริบทสังคมนะพี่หนุ่มคือมุมนึงเนี่ยทางฝั่งน้องเนี่ยเขามีความสุขว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาต้องการความถูกต้องเขามีข้อสงสัยในทางกฎหมายในมุมลุงเนี่ยเป็นการเลี้ยงชีพประกอบอาชีพหากินนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าข้อเท็จจริงมันยังไม่ยุตินะครับเพราะว่าการเจรจาเบื้องต้นเนี่ยจากข่าวที่ออกไปว่ามีการเรียกรับเงินนะครับถ้าพูดในทางกฎหมายเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะว่าลุงเรียกรับเงินโดยการยึดหน่วงทรัพย์สินไว้เนี่ยลุงก็อาจจะโดนข้อหากันโชคทรัพย์ได้นะครับหรือโดนยักยอกได้แต่เพียงมันคุยกันไม่จบด้วยความที่ลุงอายุมากหูแกไม่ค่อยได้ยินก็ลุงก็บอกว่า20ก็ได้100นึงก็ได้แต่แกเขียนป้ายติดไว้ตรงนี้คำพูดคีย์เวิร์ดที่บอกว่าคิดค่าเก็บเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยได้พูดคุยสอบข้อเท็จจริงนะฮะเขาบอกว่าเป็นค่ารักษาคือลุงจะพูดแบบไหนก็แล้วแต่แหละแต่มุมเนี่ยวันนี้ผมเห็นใจทั้งสองฝ่ายแล้วในส่วนของน้องคือน้องเนี่ยฟังแล้วพี่สะเทือนใจนะเรื่องเงินร้อยหนึ่งแบบมันฟังดูแล้วแบบว่ามันหนักนะสำหรับเจออย่างนี้ก็อยากจะพูดอย่างนี้ว่าในส่วนของคุณลุงนะครับพี่หนุ่มผมก็อยากจะแจ้งว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยากให้คุณลุงเนี่ยพูดให้ชัดเจนว่าเอาไปเถอะหนู
อยากจะให้ลุงเท่าไหร่ก็ได้ลุงไปเก็บป้ายมาให้เพราะลุงก็เลี้ยงชีพนะด้วยวิกฤตตอนนี้ร้านอะไรก็เปิดไม่ได้นะครับแกก็ลำบากแกก็ลำบากพูดตรงๆลุงแกก็ลำบากน้องก็ลำบากแต่ตอนพูดคุยกันเนี่ยถ้ามันมีประโยชน์ที่บอกว่าไม่ได้ไม่ให้เงินไม่เอาไม่ให้ป้ายคืนอันนี้ลุงมีความผิดอันนี้ทนายแนะนำคุณลุงนะว่าถ้าสมมติเจอเหตุการณ์แบบนี้ลุงเก็บให้เขาเนี่ยลุงทำดีแล้วแล้วทำประโยชน์ให้สังคมก็คืนเขาถ้าน้องเขาไม่มีหรือเราพูดคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยก็เอาไปเถอะให้เขาไปนะครับเพราะว่าไอ้การจะไปแจ้งความดำเนินคดีอะไรกันเนี่ยนะครับทางกฎหมายมันมีนะครับพูดไปมันก็หลายข้อหลายมาตราแหละแต่เอาบริบทสังคมประนีประนอมกันดีกว่าตอนนี้มันมีพรบไก่เกี่ยวข้อพิพาทนะครับเหตุการณ์นี้พี่หนุ่มผมชื่นชมเจ้าที่นะครับที่ออกป้ายไปที่โรงพักแล้วก็มีการไก่เกี่ยอันนี้เจ้าที่ทำถูกผมถามนิดนึงได้ไหมฮะกรณีที่ลุงเก็บป้ายทะเบียนขอโทษนะลุงนี่เราถามกันแบบข้อกฎหมายนะฮะเก็บป้ายทะเบียนนะแล้วปรากฏว่ามีคนมาแล้วลุงไปขอเงิน100บาทแล้วเอาป้ายคืนไปอันนี้ถือว่ามีความผิดใช่ไหมฮะคืออย่างนี้ถ้าจะเอากันโชคทรัพย์ก่อนนะครับสำหรับใจกันโชคทรัพย์เนี่ยเขาบอกว่าผู้ใดนะก็คือข่มขู่นะครับเพื่อเรียกให้ได้ทรัพย์นะครับของตนหรือผู้อื่นเนี่ยถ้าเกิดทางนี้เขายอมให้แค่ยอมให้นะถึงแม้จะยังไม่ได้ทรัพย์เนี่ยผิดแล้วนะกันโชคคือผมอธิบายง่ายๆนะลุงเหมือนกับผมเดินไปผมทำโทรศัพท์มือถือผมเนี่ยหล่นปั้งแล้วลุงเก็บได้ปุ๊บอ้าวโทรศัพท์ไอ้หนุ่มนี่ว่าเอ้ยหนุ่มมา500ดิมึงถึงเอาโทรศัพท์มึงคืนไปอันเนี้ยถือว่าอันนี้ถือไม่ถูกเหมือนกันป้ายทะเบียนรถก็เหมือนกันเหมือนกันคือแล้วตรงนี้ยังไม่เป็นความผิดสำเร็จจนพี่หนุ่มยอมให้ถึงยอมให้แม้พี่หนุ่มยังไม่ได้ควักตังค์ให้ลุงความผิดสำเร็จละเนี่ยเป็นกันโชคทรัพย์ละในส่วนยักยอกเนี่ยก็เป็นอีกข้อหานึงยักยอกของตกนะ352เล็บ2เนี่ยเค้าก็บอกว่าถ้าลุงครอบครองทรัพย์คนไหนไว้นะครับแล้วเบียดบังเอาทรัพย์ไปก็คือจะเป็นของตัวเองอ่ะหรือของผู้อื่นอย่างเงี้ยนะครับโดยเจตนาภายในคือลุงมีเจตนาพิเศษทุจริตเพื่อจะเอาเงินอย่างเงี้ยลุงก็อาจจะมีความผิดฐานยักยอกได้ด้วยแล้วการทำอย่างเงี้ยต่างกรรมต่างวาระนะลุงทำครั้งหนึ่งเยอะนะแต่เพียงแต่ว่าอันเนี้ยโทษมันคือคนแก่นะกับน้องที่วิกฤตแบบเนี้ยเดือดร้อนคือมันต้องใช้รัฐศาสตร์คุยด้วยถ้าใช้นิติศาสตร์คุยอย่างเดียวสังคมอยู่ยากนะครับอันนี้อธิบายก่อนแต่ในส่วนไอ้เรื่องว่ามีคนถล่มน้องในคอมเมนต์นะพี่เข้าใจว่าเอ้ยถ้าจะต้องไปเอาป้ายเนี่ยแพงกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวทนายจะพูดตอนท้ายว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ต้องทำไงนะฮะคือตอนนี้ลุงเองเนี่ยกังวลใจเรื่องของการถูกแจ้งความกลัวติดคุกถูกไหมตอนนี้เครียดเรื่องอะไรที่ลุงบอกลุงเครียดมากเนี่ยเรื่องนี้แล้วก็เรื่องป้ายทะเบียนแล้วก็ที่ลงไปในเฟซอะไรด้วยว่าจะมีการจับว่าจะมีอะไรเงี้ยเหรอครับไม่เป็นไรถ้าลุงโดนจับเดี๋ยวผมประกันให้เองครับผมรับปากผมจะประกันให้นะถ้าเกิดลุงโดนจับนะบเรื่องนี้นะผมจะประกันให้ครับนะฮะจริงๆเขามีการไก่เกลี่ยกันได้มันมีพรบไก่เกลี่ยฮะแล้วนี่ชื่นชมเจ้าที่ทำถูกต้องครับแล้วเรื่องนี้อยากจะบอกเป็นอุทาหรณ์สังคมว่ามันไม่ขนาดนั้นโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับทางผู้กำกับที่สภ.บางพลีตอนนี้อยู่ในสายกับเรานะสวัสดีครับผู้กำกับครับสวัสดีครับคุณกัญชัยสวัสดีครับผู้กำกับครับผู้กำกับครับกรณีของคุณลุงชาตรีตอนนี้ยังไม่มีเจ้าทุกข์อะไรมาแจ้งคงแจ้งความใช่ไหมฮะไม่มีครับคืออย่างนี้ครับเบื้องต้นเนี่ยที่ส่งเจ้าที่ตำรวจไปเนี่ยแล้วสอบถามเนี่ยคือเหมือนกับว่าก็ให้การเป็นสินน้ำใจนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยแผ่นป้ายที่หลุดเนี่ยเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นที่ฝนตกหนักใช่ไหมครับแล้วก็มีน้ำท่วมพื้นผิวการจราจรเนี่ยล้อก็ลดวิ่งลุยน้ำมาเนี่ยแผ่นป้ายเลยหลุดจริงๆแล้วคุณลุงคงไม่ทราบนะคุณลุงก็เลยเก็บแผ่นป้ายทั้งหลายเนี่ยเอามาไว้ที่บ้านของคุณลุงเองทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อทราบข่าวมีผู้แจ้งเข้ามาเนี่ยเราก็ส่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางสวัสดิ์ป้องกันปราบปรามไปพูดคุยให้คุณลุงเข้าใจนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็นำป้ายทั้งหมดเนี่ยมาไว้ที่สถานีตำรวจแล้วก็ลงประกาศข่าวส่วนนึงเนี่ยทางผู้บัญชาเนี่ยก็บอกว่าให้ฝ่ายสืบสวนเนี่ยเช็คทะเบียนว่าป้ายเป็นของใครแล้วตอนนี้เรากำลังโทรติดตามให้เจ้าของมารับคืนที่สถานีครับครับผมนะในมุมของลุงตอนนี้ความผิดยังไม่ได้เกิดอะไรแล้วไม่มีอะไรใช่ไหมฮะตอนนี้ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีนะฮะโอเคลุงก็จะได้สบายใจนะครับก็จริงๆแล้วต้องขอบคุณคุณลุงที่ช่วยเก็บเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแผ่นป้ายก็อาจจะเสียหายท่านเจ้าของรถถ้าเกิดไม่มีแผ่นป้ายก็ต้องไปขอทำใหม่ก็ต้องหมดเงินหมดเสียเวลาอะไรก็หลายอย่างครับเพียงแต่ว่าคุณลุงไม่เข้าใจว่าพอเวลาเจ้าของเข้ามาติดตามรับคืนเนี่ยก็หรือว่าต้องรีบให้หรือว่าเก็บได้แล้วเนี่ยควรจะต้องรีบมาส่งเจ้าหน้าที่เพื่อให้เขาประกาศหาเจ้าของอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่ไปประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ชี้แจงให้คุณลุงเข้าใจแล้วครับได้ครับผมครับภูมิกับครับคือเรื่องนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วแต่ถ้าเกิดว่าต่อไปลุงเขาไปเก็บอีก
แล้วก็เอาไว้ที่บ้านถ้าเกิดใครจะเอาแล้วไปเอาแล้วบุกเขาให้เงินเองอันนี้ผิดไหมฮะก็สินน้ำใจไงครับสินน้ำใจไม่เป็นไรถูกไหมฮะไม่น่ามีอะไรคือเราไม่ได้ไปเรียกร้องเนี่ยก็คือประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วไปได้ทราบเลยครับถ้าเกิดว่าเก็บของอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ของตัวเองแล้วได้มาเนี่ยครับก็ควรจะแจ้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องนะครับก็ให้ช่วยเขาประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของตัวจริงเขามารับกลับคืนไปนะครับครับคุ้มกับครับผมมีทางแก้เรื่องนี้นะครับง่ายมากเลยฮะร้องเรียนหน่วยรัฐบอกให้ช่วยทำถนนใหม่เวลาฝนตกน้ำจะได้ไม่ท่วมดีครับผมเลยจะได้มีคนกันชัยช่วยแจ้งด้วยเนี่ยผมแจ้งผ่านตรงนี้เลยนะภาครัฐครับช่วยไปจัดการถนนเส้นนี้หน่อยนะฮะอย่าให้น้ำมันท่วมแล้วก็อย่าให้มีหลุมเหลิมอะไรเวลามันไปเดือดร้อนมันสุดท้ายคนจนเขาลำบากเขาต้องไปเก็บป้ายมาไอ้คนที่จะต้องจ่ายเงินก็ลำบากไม่มีเงินจ่ายทั้งหมดเนี่ยผมว่าไปทำถนนทุกอย่างมันเคลียร์เลยใช่ครับครับมันต้องไปแก้ที่ต้นเหตุดีกว่าครับผมนะท่านขอบคุณมากครับผู้กำกับครับได้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับฝากนายกอบจด้วย มันจะได้เคลียร์ถูกไหมต้นเหตุไงใช่ถูกไหมจะไปโทษฟ้าฝนตกลงมาคงไม่ได้แล้วผมไปบอกฟ้าให้หยุดฝนตกไม่ได้คือการเกิดประเด็นข้อพิพาทนี่มันเกิดจากเรื่องที่พี่หนุ่มพูดแหละถ้าถนนมันดีสักอย่างเรื่องนี้ก็ไม่เกิดนะใช่ไงนะถูกไหมมันจะได้เคลียร์จะต้องมานั่งทะเลาะกันแบบนี้เนี่ยเพราะมันเป็นเพราะแบบนี้นี่ไงคือประเด็นที่เราคุยเนี่ยเราให้คำแนะนำทั้งสองฝ่ายเลยนะครับว่าส่วนคุณลุงถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับลุงทำต้องทำสามอย่างนะประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์เขาบัญญัติไว้นะครับว่าหนึ่งลุงต้องส่งคืนเจ้าของนะครับหรือถ้าลุงรู้ว่าเจ้าของเป็นใครรีบบอกเขาโดยไม่ชักช้านะหรือข้อที่สามเนี่ยถ้าลุงไม่รู้เป็นใครลุงเอาไปไว้ที่โรงพักเลยนับจากวันที่เก็บได้3วันแล้วลุงมีสิทธิ์ที่จะได้รางวัลด้วยนะ 10% นะครับเกิน 30,000 เนี่ยถ้าเกินก็อีก 5% เลยครับทีนี้ประเด็นก็คือถ้าสมมติปีนึงเขาไม่มาเอาสมมติทรัพย์สินนั้นน่ะเขาไม่มาเอานะฮะก็เป็นของลุงละแต่ถามว่าลุงจะเอาไว้ทำไมป้ายทะเบียนนะทีนี้อีกประเด็นนึงก็อยากจะฝากเป็นอุทาหรณ์สังคมว่าเจอแบบนี้ช่วยกันเถอะศีลธรรมนะคนเขาเดือดร้อนอยู่แล้วถ้ามีกลุ่มแบบอันนี้คุณลุงเขาแก่เขาด้วยความไม่รู้นะฮะถ้ามีกลุ่มไปทำอย่างเงี้ยแล้วน้องเขาก็ไม่มีเงินเนี่ยทัวร์ไปลงที่น้องเขาเยอะเนี่ยเราก็เห็นใจและสงสารนะก็คือช่วยกันสังคมไทยมีศีลธรรมมีน้ำใจต่อกันนะครับถ้ามีคนเดือดร้อนมาอย่าไปซ้ำเติมกันให้ช่วยกันคือในส่วนของคนที่ทำป้ายหายนะครับส่วนแรกเนี่ยทนายอยากจะแนะนำว่าถ้าป้ายหายคุณไปแจ้งขนส่งที่ทำป้ายซึ่งไม่ต้องไปเชื่อใครนะว่าเอาป้ายปลอมมาติดนะครับเป็นป้ายกระดาษนี่ผิดนะครับผิดพรบจราจรนะผิดพรบรถยนต์ด้วยนะครับก็คือพอไปขอทำป้ายใหม่เนี่ย15 วันไอ้ใบเสร็จนั้นมันจะใช้แทนได้90 วันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ถูกแต่ทีนี้มันติดตรงที่ว่ามันต้องไปขนส่งที่ป้ายจดอันนี้มันเกิดประเด็นฉะนั้นข้อยุติเรื่องนี้พูดคุยกันคุณลุงหนูไม่มีหนูลำบากขอคืนได้ไหมครับแบบบางทีผู้คนแก่นะผู้เสียงดังๆโอเคกลับมาทางนี้นิดนึงนะฮะมันมีกรณีที่ว่าหลายคนก็อาจจะตั้งคำถามขึ้นมาบอกโอ้โหเงินร้อยไม่มีแต่มีรถขับมันเป็นรถของเราหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่รถเราเป็นรถของบริษัทแต่ว่าเขาให้เราดูแลเป็นรถบริษัทแต่ให้เราดูแลค่ะเอากลับมาบ้านได้มาจอดบ้านจอดห้องเช่าได้เพราะว่าหนูอยู่ห้องเช่าแล้วป้ายหายนี่ใครเป็นคนจ่ายตังค์เราค่ะเราจ่ายตังค์เพราะว่าเราก็ไม่อยากจะแล้วผมพี่ถามหน่อยสมมุติถ้าเกิดว่าป้ายหายไปแล้วไม่ได้ไปอยู่กับลุงเขาเราจะทำยังไงก็ถ้าวันนั้นไม่เจอก็คงต้องไปทำใหม่เสียตังค์มากกว่าบอกหัวหน้าแล้วก็ไปทำใหม่แล้วมันจะเสียตังค์มากกว่าไหมต้องเสียอยู่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเป็นส่วนนั้นถ้าหนูแจ้งถ้าแฟนแจ้งไปเขาก็จะเหมือนไปทำแล้วไม่รู้ว่าจะหักเงินเดือนหรือเปล่าหรือยังไงอ๋อก็ต้องไปดูจะหักเงินเดือนหรือเปล่านะครับแต่ในเบื้องต้นณวันนั้นมันไม่มีเงินถูกไหมฮะก็ลำบากใจเหมือนกันนะครับมันเป็นความเดือดร้อนพี่หนุ่มหน่วยงานภาครัฐต้องเข้ามาดูนะเรื่องเนี้ยถ้าไม่เกิดถนนแบบนี้มันก็จะไม่เกิดปัญหาแบบนี้ลุงสบายใจขึ้นไหมนะวันเนี้ยพอได้ฟังตำรวจพูดฟังพิจารณาพูดว่าเรื่องความผิดตอนนี้สบายใจได้ไม่เกี่ยวแล้วครับเขายังชั่วแล้วครับเขายังชั่วนะแล้วลุงจะเก็บต่อไปไหมลุงก็ต้องทำหน้าที่เจอก็ต้องเก็บก็ต้องเก็บครับผมแต่ต่อไปนี้จะไม่ไปลงไปเรียกเงินแล้วแม่ละไม่แล้วครับจะเขียนป้ายบอกขยิบตาไหมขยิบตาไหมไม่พูดแล้วขยิบตางี้ยื่นป้ายไปยื่นป้ายไปให้ทำงี้ป้ายใครหายโปรดมารับเอาที่นี่ฮะเอาไหมเล็กรู้กันงี้ไม่เอาก็แล้วแต่เขาจะให้แล้วกัน20 30บาทอะไรเงี้ยคนมีน้ําใจก็ให้หน้าบ้านกับกระป๋องนึงฮะแต่อะไรนะจะหากระป๋องวางไว้หน้าบ้านนึกว่านึกว่าจะขอสักกระป๋องไม่ใช่นะโอเค
นะครับก็วันนี้ถือว่าลุงก็เคลียร์ใจนะครับก็คือตอนนี้สบายใจแล้วนะครับก็จะเก็บไปเรื่อยๆนั่นแหละใครจะมาเอากับลุงก็ได้ใครจะให้ตังก็ได้ไม่ให้ก็ได้แต่ป้ายติดเงินนี่อย่าไปติดอีกนะไม่ติดแล้วนะเพราะมันเป็นหลักฐานนะนะใครไม่รู้ไปเขียนทำไมเขาไปบอกแล้วอย่าเขียนอ๋อมีคนมาเขียนเหรอลูกหลานแต่ว่าจริงลูกหลานโอเคนะครับอันนี้หนูชี้แจงให้ทัวร์หน่อยเชิญอันเนี้ยคือหนูโอนไปแล้วจริงๆนะอย่าด่าน้องเขาโอนไปให้ร้อยหนึ่งจริงๆเขาโอนไปให้ร้อยบาทเขาโอนไปให้แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวผมคืนให้ไม่ค่ะไม่เป็นไรลุงอันนั้นเก็บไว้ไม่ต้องไปคืนอ่ะโอเคสรุปวันนี้สิ่งที่เราอยากจะบอกลุงที่วันนี้มาในรายการคือยังไงบ้างฮะก็หนูขอโทษเพราะว่าหนูไม่รู้ว่ามันจะเรื่องมันจะเกิดขนาดนี้แล้วก็ไม่เป็นไรครับขอโทษครับเพราะว่ายกโทษให้ครับผมและสังคมด้วยนะครับถ้าเกิดผมทำผิดไปก็กราบขอโทษมาณที่นี้ด้วยนะครับโอ้โหขอโทษครับผมน้องว่าไงน้องจะบอกอะไรอีกไหมก็อยากขอโทษค่ะเพราะว่าทัวร์ลงมันหนักมากจริงๆเพราะหนูไม่เคยโดนไม่เป็นไรลูกพี่โดนบ่อยแล้วมันก็จะผ่านไปลูกรถทัวร์มาแวะแล้วมันก็จะไปเป็นธรรมดาของรถทัวร์ลูกค่ะแล้วก็ขอขอบคุณที่มีบางคนส่งแชทมาบอกว่าน้องสู้ๆนะเพราะว่าสิ่งที่น้องทำมันคือสิ่งที่ถูกก็อยากจะขอบคุณพี่เขาครับครับหลายคนบอกว่าเราอาจจะคิดแทนมากคนอื่นไปอันนี้ยอมรับใช่ค่ะหนูอาจจะคิดแทนคนอื่นมากไปนะฮะที่ให้ตำรวจเอาป้ายไปไว้ที่สภ.ค่ะครับก็พี่ถามจริงๆเลยนะขอโทษนะพี่ไม่ได้นะพี่ค่ะวันนี้น้องมาน้องมีตังค์ติดตัวมาให้หนูไม่รู้เหมือนกันมันหนูไว้ในกระเป๋ามันเป็นเศษตังค์อ่ะพี่ไม่รู้ว่า20-50หรือเปล่านะเพราะว่าทำงานอะไรเนี่ยทำงานอะไรหนูวิ่งเป็นไรเดอร์ของร้านสะดวกซื้อค่ะครับแล้วแฟนล่ะแฟนขับรถให้บริษัทรู้ใช่ค่ะขับรถเห็นบอกเกือบถูกไล่ออกจากงานหนูไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าไล่ออกก็คงต้องหางานใหม่ก็โอเคเข้าใจนะฮะก็คือไม่ได้มีตนานะครับก็หนึ่งของน้องก็วันนี้ก็มาขอโทษลุงแล้วที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันกลายเป็นประเด็นขึ้นมาลุงเองก็มีส่วนเดือดร้อนในมุมที่น้องเขาที่มีการโทรแจ้งตำรวจเพราะข่าวมันพุดขึ้นมาเพราะเรื่องนี้เลยแต่ลุงเองก็ไม่ได้ถือสาอะไรครับแล้วก็มองว่าตัวเองเป็นคนผิดด้วยซ้ำไปครับแล้วก็ขอโทษด้วยเมื่อกี้นี้ครับนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้น้องไม่เคยกินกาแฟแก้วละร้อยวันนี้พี่จะเลี้ยงเดี๋ยวข้างล่างพี่พาไปกินนะส่วนลุงเองนะครับก็สบายใจได้นะครับก็แน่นอนเรื่องนี้ไม่ได้มีเจ้าทุกอะไรและผมก็ยังยันคำเดิมนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีคนที่เขาจะมาแจ้งความลุงเอาผิดลุงเดี๋ยวผมประกันให้ครับผมไม่ต้องกังวลใจสบายนอนสบายสบายหลับตาฝันดีนะครับผมโอเคพี่ไม่มีอะไรแล้วนะฝากนิดนึงครับหนูไม่ผิดนะลูกหนูเรียกความเป็นธรรมเฉยๆนะครับก็อยากฝากถึงสังคมนะถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เป็นทาหอนก็ขอให้ไกลเกลี่ยกันพูดเจรจากันนะครับก่อนตัดสินใจทำอะไรเราพูดคุยได้เราเป็นคนไทยเรามีน้ำใจมีศีลธรรมนะแล้วก็ฝากถึงนายจ้างน้องนะครับก็ขอความเห็นใจนะทนายขอความเห็นใจแทนว่าให้น้องทำงานเถอะเพราะฟังวันนี้ก็คือกาแฟแค่ละร้อยน้องยังไม่เคยกินอ่ะส่วนคุณลุงเนี่ยต้องเข้าใจนะคุณลุงก็ต้องเลี้ยงชีพนะครับบางทีลุงเขาไม่รู้ข้อกฎหมายเราก็เจ้าที่ทำดีแล้วนะครับทนายชื่นชมนะครับแล้วก็ฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทำถนนหนทางตรงนั้นนะก็รีบมาจัดการซะครับก่อนประเด็นพวกนี้จะเกิดขึ้นอีกนั่นคือต้นต่อทำให้เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นใช่ไหมลุงครับอันนี้ผมขอฝากในโลกโซเชียลด้วยนะครับขออย่าไปลงโทษน้องเขาเลยนะครับเออขอความกรุณาละครับดีมากนี่ไงดีมากขอโทษด้วยนะครับเออนะอย่าไปอะไรน้องเขานะลุงเขาก็ขอแล้วจบได้แล้วเรื่องนี้นะครับน้องพอดีเมื่อวานเนี่ยมีทางเขาเรียกอะไรอ่ะร้านอาหารเขาออกรายการโหนกระแสเรื่องของอะไรนะบุฟเฟ่แล้วเขาให้พี่ไว้น้องไม่เคยกินกาแฟแก้วละร้อยพี่จะให้น้องไปกินอาหารร้านเขาแต่พี่ไม่บอกว่าร้านไหนแล้วกันเดี๋ยวมันกลายเป็นการโปรโมทไปนะฮะพี่ให้น้องกับแฟนใช่ไหมพี่ให้น้องสองใบไวเชอร์ไปทานร้านนี้นะครับโอเคนะฮะลุงอยากกินไหมไม่รู้สิครับให้ก็เอาโอเคเอาไป2ใบ
ขอบคุณครับนะครับไปกินนะลุงนะผมยัดมอบให้นะครับพอดีเมื่อวานเขามาออกแล้วก็ให้ผมไว้ตอนแรกก็จะแจกแฟนคลับแต่ไม่เป็นไรให้ลุงไปก่อนแล้วเดี๋ยวของคนอื่นเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวหาวิธีมาให้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะฮะเป็นกำลังใจให้นะครับลงไปกินดูนะฮะ